ครับทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะฮะหลังจากที่ว่าจะกลับมาใช้กฎกติกาในเรื่องของการช็อตซิลลิ่งแล้วก็ซิลลิ่งฟลอร์แบบเดิมนะจะมีผลยังไงกับตลาดหุ้นบ้านเรารวมไปถึงข่าวที่เข้ามากระแทกตลาดเที่ยวล่าสุดนี้นะครับก็คือการกล่าวหาว่าแบงค์ทั่วโลกนะรวมทั้งแบงค์ไทย4แห่งนะไปพัวพันกับเป็นแหล่งฟอกเงินในทางที่ว่าพวกก่อการร้ายบ้างนะหรือว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดต่างๆเนี่ยนะมีผลอย่างไรกับตลาดทุนบ้านเรา4แบงค์นี่เป็นใครบ้างมีผลมากผลน้อยอย่างไรกับผมณัฐวุฒิรังวงไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนที่เคารพรักนะฮะบ่ายโมง15นาทีนะครับของวันที่22 กันยายน2563ในวันที่ตลาดทุนไทยก็ก้นเตี้ยลงกันอีกรอบหนึ่งนะฮะลงมาเที่ยวนี้ก็ก้นเตี้ยนิวโลลงมาระหว่างวันนั้นดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดมาลงแดนลบเนี่ยนะครับต่ำสุด 1,266 จุดเทียบกับเมื่อวานนี้ก็ลงมาราวๆสักประมาณ9จุด 0.7% บางช่วงกลางชั่วโมงซื้อขายภาคเช้ากระเตื้องบวกหน่อยหนึ่งนะครับ 1,275.27 ปิดทำการก็ 1,269.25ลบไป 5.91 จุดตอนแรกก็หลายคนลูกค้าสมาชิกของผมแล้วก็ท่านผู้ติดตามคอยติดตามข้อมูลข่าวสารก็ถามกันมาเยอะตั้งแต่เมื่อคืนนั่นแหละตั้งแต่เมื่อคืนว่าอาจารย์เปิดมาเช้าวันนี้เนี่ยโกลาหลตกใหญ่ไฟกระพริบไหมผมเลยบอกว่ามันไม่ได้ตกใหญ่อะไรหรอกตกความประมาณว่าไปแล้วคราวหน้าทีหลังผมจะเอาลูกโลกมาตั้งไว้ตรงหน้าตรงนี้เนาะฝากทางเจ้าหน้าที่หน่อยนึงนะฝากทางเจ้าหน้าที่โปรดิวเซอร์เราหน่อยซื้อลูกโลกมาให้ผมสักอันเอามาตั้งไว้ตรงนี้ผมจะจิ้มให้ดูแต่ความจริงวิธีว่าหมุนลูกโลกให้ดูนี่มันเป็นเรียกว่าเป็นโอเฟเชนนะถ้าเป็นสมัยใหม่เขาต้องมีกราฟิกขึ้นแพรวๆคือก็จะเรียงลำดับให้ดูว่าเวลาเนี่ยกลางวันของบ้านเราเนี่ยเวลาเนี่ยบ่ายโมงเนี่ยนะฮะตลาดทุนบ้านเราเปิดทำการ10โมงเช้าเลิกก็ประมาณสักเกือบ5โมงเย็นเนี่ยระหว่างนี้ก็คือว่าเนี่ยเป็นโซนเอเชียเปิดทำการพอประมาณสักบ่าย2บ่าย3โมงเนี่ยเป็นเวลาที่ว่าเอยุโรปตลาดทุนยุโรปที่เปิดทำการแล้วก็ไป 2-3 ทุ่มเนี่ยตลาดทุนอเมริกาเปิดแล้วก็หมุนมาตอนเช้าในตลาดหุ้นเอเชียก็มาเปิด8โมง9โมง10โมงบ้านเราเปิด10โมงสรุปก็คือว่าตลาดแถบย่านภูมิภาคเอเชียเรามันจะค่อนจะไวกว่านี่ก่อนไหมเอาผมเอาเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็แล้วกันเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยก็คือว่าตัวตลาดทุนของฮ่องกงเนี่ยร่วงกันลงมาแรงตามเวลาบ้านเราคือช่วงเช้าของภาคเช้าตลาดทุนบ้านเราเนี่ยลงมาแล้วนี่4-500จุดข่าวก็เมื่อวานผมออกมารายงานได้ฟังในตอนรายการผมนี่แหละรายการเรานี่แหละผมรายงานได้ฟังเมื่อวานนี้ว่าไปมีข่าวเรื่องว่าคนที่เขาทำข่าว Exclusive เนี่ยเปิดเผยข้อมูลว่ามีแบงค์อยู่หลายแห่งเนี่ยที่ว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งฟอกเงินในรอบ2ทศวรรษคือรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นแหล่งฟอกเงินนะแล้วก็ทางจีนรัฐบาลจีนก็ว่าเนี่ยเป็นแหล่งฟอกเงินอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเอาเรื่องก็เลยลงมาแรงเมื่อวานเนี่ยนำโดยแบงค์ HSBC แล้วก็ Standard Chartered แต่ความจริงมีการเนมชื่อไปมากกว่านั้นด้วยนะฮะ
ว่าเป็นกันอยู่ทั่วโลกอย่างเงี้ยเมื่อวานตัวฮ่องกงเลยตกนะฮะพอตลาดบ้านเราเปิดมาช่วงบ่ายก็เลยลงเรื่องของเรื่องถ้าจำไม่ผิดตอนเช้าเมื่อวานนี้ตลาดทั้งบ้านเราเขียวจริงไหมเพราะว่าไปขานรับในเชิงบวกว่าอ๋อม็อบเบิบอะไรของนักศึกษาของกลุ่มปลดแอกที่ว่าจัดชุมนุมวันที่19 20กันยายนที่ผ่านมาไม่มีเหตุกระทบกระทั่งไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นพวกเราก็เลยรู้สึกสบายใจคลี่คลายเมื่อวานเช้าวันจันทร์นี่หุ้นขึ้นใช่ไหมขึ้นไปเกือบ 1,300 นะเมื่อวานขึ้นไป 1,295 แต่พอบ่ายนี่ของเราก็เห็นหั่งเสงฮ่องกงตกเพราะข่าวที่ว่าเนี้ยของเราก็เลยตกด้วยก็เลยมีแรงขายพวกแบงก์เบิ้งอะไรเนี่ยออกมาเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าตลาดทุนบ้านเรามันแอบสอบหรือว่าดิสเคาท์ข่าวนี้แบงก์แต่เมื่อวานแล้วนะเนี่ยถ้าไม่เชื่อนี่ลองย้อนกลับไปดูที่ผมทำรายการไว้เมื่อวานเนี่ยช่วงพักเที่ยงนี่แหละก่อนเปิดภาคบ่ายเนี่ยผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไปแล้วเปิดภาคบ่ายมาตลาดทุนบ้านเราก็เลยลงตามเขาเนี่ยลงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้พอตลาดทุนยุโรปเปิดตรงกับเวลาบ้านเราประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยลงแรงลงมาประมาณ3%นำโดยตลาดหุ้นอังกฤษเพราะว่าพวกสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ SBC เนี่ยมันเป็นของอังกฤษเขาเลยลงพอยุโรปลงแรงตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์เมื่อวานก็เลยตกเนี่ยตกมาก็เนี่ย500-600จุดนะฮะของบ้านเรานี่ก็ไม่เหลือก็ลงด้วยเนี่ยเหตุการณ์เมื่อวานเป็นอย่างนี้พอตกมาตอนกลางคืนเป็นเวลาที่ว่าตลาดดาวโจนส์เปิดมันเปิดปุ๊บตกปั๊บตกไป900จุดเกือบ 1,000 จุดทีนี้ก็ปรากฏว่าพวกเรานี่ก็ไม่สบายใจนอนกันไม่หลับแล้วก็เกิดความเครียดนะก็มีโทรมาหาผมก็มีถามก็มาก็มีว่าอาจารย์วันพรุ่งนี้เช้าก็คือวันนี้ของบ้านเรานี่จะโลกาวินาศด้วยผมบอกว่ามันของเรามันรับข่าวตั้งแต่กลางวันแล้วช่วงเช้ามันยังไม่รู้แต่พอบ่ายมันบอกว่ามันรู้มันตกเลยเมื่อวานนี้ที่มันตกมาติดลบเลยแหละมันรับข่าวไปแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามข่าวลักษณะอย่างเงี้ยมันก็มีอิมแพคอยู่นะฮะแม้ว่าตัวดาวโจนส์ตอนแรกลงไปเกือบ 1,000 จุดกระเด้งมาเหลือติดลบอยู่สัก500อะไรอย่างนี้ใช่ไหมของเรามันมีเขาเรียกว่ามันมีแรงเฉื่อยคือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็ไม่เท่าเทียมกันนะไม่ได้เท่ากันเวลาที่ว่าคนมา impact หรือง่ายๆคือคนที่นั่งเฝ้าตลาดอยู่เมื่อวานก็รู้หมดแล้วหรอว่ามีข่าวนี้มีเรื่องนี้ใช่ไหมว่าเนี่ยมีสมาคมสื่อมวลชนไปบอกว่าเนี่ยมีแบงก์เป็นแหล่งฟอกเงินอย่างงั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะก็มีผลกันไปเมื่อวานเนี่ยที่ว่าตลาดทุนบ้านเราก็ตกไปเมื่อวานแต่มันต้องเป็นคนที่เฝ้าตลาดไงคนที่เฝ้าตลาดหรืออย่างน้อยก็ดูรายการผมก็เล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องนี้ด้วย ผมก็แจ้งข้อมูลข่าวสารกับลูกค้ากับสมาชิกด้วยว่ามีเรื่องนี้นะที่มันตกมาอย่างนี้แต่คนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ข้อมูลข่าวสารก็มีนะใช่ไหมอย่างเป็นว่าคนที่ไม่ได้ดูรายการนัททูตเลยเมื่อวานเนี่ยอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาเช้านี้ตายหาแล้วทำไมดาวโจนตกอ๋อเขาบอกมีเรื่องฟอกเงินตกใจเพิ่งจะมาขายวันนี้ก็มีนะนะฮะแล้วมันจะอิมแพคงานไว้ก็ไม่นานก็คือว่าคนที่รู้ก่อนก็ขายตั้งแต่เมื่อวานคนที่เพิ่งจะรู้ก็มาขายวันนี้เช้าผมก็เลยเล่าให้ฟังในช่วงก่อนเปิดตลาดว่ามันก็คงจะลงไม่หนักหรอกเพราะอะไรป๊อปมันตกไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้มาวันนี้ก็มีแรงเฉื่อยจากคนที่เพิ่งจะรู้ข่าวเพิ่งจะตื่นข่าวก็เลยมาขายกันนะครับเสร็จแล้วก็ต้องไปดูสถานการณ์แวดล้อมของตลาดอื่นเขาด้วยเรื่องของเรื่องนะตลาดอื่นเขาเนี่ยที่เขาตกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอามาดูเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยตัวเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยของทางด้านดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็เรียกว่าอาการดูเหมือนจะยังไงดีล่ะหายไข้แล้วอย่างนี้แล้วกันนะ
ที่บอกว่าหายใกล้นี่ก็คือมาดูตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยของวันนี้ก็แกว่งตัวบวกลบสลับใช่ไหมดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยบางช่วงก็บวกบางช่วงก็ลบแต่ว่าบวกลบกันไม่เยอะบวกลบประมาณสัก 0.5% นะในล่าสุดนี้ตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์นี่ติดลบอยู่115จุด 0.43% นะตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในขณะที่ว่าพวกยุโรปอะไรเนี่ยฟื้นบวกนะเนี่ยที่ว่าจะเปิดมาช่วงบ่ายเนี่ยแต่ว่าดัชนีล่วงหน้าของตลาดหุ้นยุโรปนี่บวกกันหน่อยนึงอย่างพวกฟุตซี่ลอนดอนใช่ไหมเด็กซ์เยอรมนีพวกฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาเนี่ยแต่ว่าเทียบเวลาบ้านเราที่เขาจะเปิดของจริงประมาณบ่ายสองกว่าเนี่ยแต่ตอนนี้ฟิวเจอร์เขาเนี่ยเขียวในช่วงบ่ายนี้เราจะเห็นตลาดหุ้นยุโรปเขียวอารมณ์ก็จะเปลี่ยนนิดนึงพวกดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็จะเขียวด้วยหุ้นเอเชียที่ว่าแดงๆตอนเช้าก็ไม่แน่ก็อาจจะพลิกมาเขียวของเราก็ไปรับอานิสงส์กันอีกทีช่วงบ่ายนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะ ของเอเชียเช้านี้เป็นยังไงบ้างเช้านี้นี่ก็ปรากฏว่าของแถบย่านเมืองจีนเนี่ยลงนะฮะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนี่ลบอยู่ 1% หางเสงที่เราชอบดูเขาเนี่ยก็เวลานี้ติดลบอยู่ 1% นะฮะไต้หวันก็ 1% เกาหลีเยอะหน่อย 2.5% แล้วก็แถบย่านภูมิภาคอาเซียนเพื่อนบ้านเรานี่ก็ดูแล้วก็ไม่ได้ถึง 1% นะลงมาของทางด้านฟิลิปปินส์ลบน้อยหน่อย 0.25% นะอินโดก็ลบ 0.8 นะมาเลสวนบวกนะมาเลบวกสวนทางชาวบ้านเขาขึ้นมาวันนี้ประมาณ 0.5% สิงคโปร์อะไรพวกนี้ลบอยู่ 0.8 ผมก็เลยเล่าให้พวกเราฟังตอนเช้าก่อนเปิดตลาดวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผมเล่าอยู่ตรงไหนเนี่ยรบกวนให้เข้ามาดูในหน้าแฟนเพจชื่อว่าหุ้นเด่นบายณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะเนี่ยหน้านี้ผมก็จะแปะเอาไว้ตอนเช้าเนี่ยแหละว่ามีเหตุมีเรื่องมีความมีอย่างงดอย่างนี้ประมาณไหนแล้วก็จะมีผลมีอิทธิพลอย่างไรเนี่ยให้เข้ามาดูนี้นะฮะช่วงเช้าก่อนเปิดตลาดผมก็พยายามเอามาแปะทุกวันนั่นแหละนะครับก็เนี่ยเรื่องราวก็เป็นประมาณอย่างนี้แต่กับอันนี้หมายถึงว่าเรื่องความตระหนกตกใจเรื่องของแพนิคทำไมตลาดแพนิคก็คือว่าอยู่ดีไม่ว่าดีเนี่ยในแวดวงสื่อมวลชนเขามีข่าวประเภทหนึ่งเรียกว่าข่าวเอ็กซ์คลูซีฟข่าวขุดไปขุดมาเจอว่าเนี่ยแบงก์ทั่วโลกให้การเป็นแหล่งฟอกเงินพวกก่อการร้ายพวกขายยาเสพติดโน่นนี่นี่แต่ถ้าเอาให้จริงๆแล้วคือว่าเบื้องหลังเรื่องนี้มาจากขาใหญ่พญาช้างศาลทะเลาะกันอเมริกาจีนคืออเมริกาก็ไปหาเหตุว่าเมืองจีนไปแทรกแซงไปล้วงตับล้วงข้อมูลเขานี่ก่อนไหมนะฮะก็มาเอาเรื่องอย่างพวกอะไรอย่างติ๊กต็อกอะไรพวกนี้ใช่ไหมอเมริกาก็ไปยึดเขาเมืองจีนก็ยาวคืนเรื่องของเรื่องแล้วก็หาว่าเนี่ยแบงก์ของอย่าง SSBC เป็นท่อน้ำเลี้ยงของพวกม็อบของพวกต่อต้านรัฐบาลจีนก็เลยจะหาเหตุเอาคืนแล้วก็หยิบยกอ้างข้อนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะฟาดหางมาถึงเมืองไทยยังไงผมพาไปดูหน่อยหนึ่งนะฮะตัวรายงานข่าวเนี่ยผมขออนุญาตไปอ่านสรุปให้ฟังโดยย่อนะของทางด้านกลุ่มแบงค์เนี่ยทางบริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์เขาทำสรุปไว้เนี่ยผมขออนุญาตอ่านคร่าวๆให้ฟังนะฮะก็ในเอกสารนี้ของทางบริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์ได้แจ้งอย่างนี้ว่ามีการเปิดเผยเอกสารลับนะเรื่องรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่ว่าหลุดออกมาจาก
ป็นใกล้ๆว่าข่าวหลุดนะของหน่วยงานหนึ่งอ่ะนะครับก็ 2,100 ฉบับแล้วก็แชร์เอาไปในวงกว้างกระจายปุ๊บเมื่อวานเนี่ยบอกว่าในระยะ2ทศวรรษกับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการโยกเงินที่เข้าขายว่าผิดกฎหมายเนี่ยที่ว่าเป็นการฟอกเงินอะไรกันเนี่ย2 ล้านล้านดอลลาร์นะครับโดยมีชื่อแบงก์ใหญ่ๆอย่าง HSBC JP Morgan Deutsche Bank Standard Chartered Bank of New York เป็นต้นในส่วนที่ว่ามาเกี่ยวพันกับไทยเนี่ยอุตส่าห์มาเจอหางเลขกับเขาอยู่บ้างเอกสารก็ระบุว่ามีการโอนเงินเข้าขายที่ว่าน่าสงสัยผิดกฎหมายฟอกเงินอะไรเงี้ยผ่านแบงก์ไทยอยู่4แห่งนะฮะเยอะไหมไม่ได้เยอะเนี่ยก็บอกว่าผ่านของ BBL ธนาคารกรุงเทพอยู่28ล้านเหรียญคิดเป็นเงินไทยก็800ล้านบาท KTB 16ล้านเหรียญก็คิดเป็นเงินไทยก็500ล้านบาท Exim Bank นี่ธนาคารของรัฐ 2.5 ล้านเหรียญประมาณ80ล้านเนี่ย KBank ก็8ล้านเหรียญนะเป็นเงินประมาณ25ล้านนักวิการก็มองว่าเนี่ยหากแบงก์พาณิชย์ได้ชี้แจงได้เคลียร์ก็จบนะถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็อาจจะโดนป่งโดนปรับอะไรกันหน่อยนะฮะก็ประเด็นนี้ทางนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์ก็บอกว่าข่าวดังกล่าวก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มแบงก์ทั่วโลกลงนะเมื่อวานนี้นะโดย HSBC นี่ก็โดนกาหัวแบ็คลิสต์เป็นเวลาที่ว่าไม่น่าไว้วางใจเวลาเจ้ของที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าจะลงโทษก็คือจะเอาคืนกันนี่แหละเรื่องของเรื่องนะส่วนแบงก์ของไทยตัวนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเนี่ยก็คงจะต้องให้แบงก์ของไทยเนี่ยมีการแถลงชี้แจงมาว่าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันไหมแต่เขาก็บอกว่าคงจะไม่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานโดยตรงนะว่าเป็นข่าวที่ว่าเป็นเซนติเมนต์ลบต่อกลุ่มแบงก์ของไทยว่าอุตส่าห์ไปเกี่ยวข้องกับเขาด้วยนะแล้วก็เขาก็บอกว่าประมาณอย่างนี้แต่ผมอันนี้ผมไม่อธิบายผมถามพวกเราดีกว่าถามพวกเราว่าเนี่ยถ้าว่ามีข่าวอย่างนี้เนี่ยพวกเราว่ายังไงฮะว่าเนี่ยเขาแฉกันมาแล้วบอกว่ามีแบงก์ไทยอยู่4เจ้าเลยไปเกี่ยวเนี่ยมี BBL แบงก์กรุงเทพว่ามีการโอนเงินแล้วสงสัยว่าจะมีการฟอกเงินกันเนี่ยพูดง่ายๆประมาณ800ล้านบาท KTB นี่ประมาณ500ล้านใช่ไหม KBank นี่ถึง1 25ล้านบาท Exim Bank นี่ประมาณ80ล้านหมายถึงว่าสมมติว่าถ้าซวยสุดเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องโดนป่งโดนปรับนะฮะเยอะไหมเงินก็ไม่ได้เยอะหรอกหมายว่าเทียบกับเงินฝากทั้งหมดเงินที่ผ่านแบงก์ก็อยู่ทั้งหมดแล้วก็ขนาดสินทรัพย์เขาเนี่ยตั้งไม่รู้กี่แสนล้านเนี่ยนะฮะตั้งไม่รู้กี่ล้านล้านเนี่ยไอ้ที่บ้านเนี่ยก็คือว่าเยอะสุดก็ที่บ้านเนี่ย800ล้านหุ้นก็ตกมาในเกินกว่าไอ้ที่ว่าได้รับผลกระทบจริงอ่ะแหละใช่มั้ยตกหรือยังตกเรียบร้อยเมื่อไหร่เมื่อวานเนี่ยตกไปแล้ววันนี้มีซ้ำแถมเข้ามาอีกนะมันก็เป็นเรื่องของเซนติเมนต์เนี่ยนะอย่างที่ผมได้อธิบายให้ฟังกันไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานเป็นไงก็ตกกันสมควรแก่กรณีแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างผมก็เล่าให้ฟังว่าของชาวบ้านร้านช่องเขาที่มันตกไปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มกระเตื้องแล้วใช่ไหมในอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไปดูดัชนีหุ้นล่วงหน้าของยุโรปตอนนี้มันก็พูดง่ายว่าจับเขียวกันหมดแล้วตอนนี้ก็บวกอยู่สักประมาณ 0.4-0.5% ก็คงจะฟื้นกลับแล้วล่ะไอ้ที่ว่าโดนขายกันเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็คงจะฟื้นแล้วแล้วก็ตัวดาวโจนฟิวจงฟิวเจอร์ก็เวลานี้ก็เหลือติดลบไม่มากแล้วของบ้านเราก็เมื่อวานก็โดนไปแล้วพอคนมาถามผมว่า impact ในเรื่องนี้วันนี้หุ้นจะตกหนักไหมผมก็เลยว่าก็ไม่หนักหรอกเราก็คงลงพอกันกับ
เพื่อนบ้านในย่านอาเซียนนี่แหละก็คือว่าถ้าเขาลงวันนี้เท่าไหร่ลงเราก็ลงประมาณนั้นแหละนะเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานี่ลงอยู่เนี่ยระหว่างประมาณ 0.5 นะถึงประมาณ 1% นั่น 1% นี่ก็คือประมาณราคาดัชนี 1,275 ลบ 1% ก็ประมาณ 1,260 อ่ะถ้า 0.5% ก็ลบจากประมาณก็อยู่แถวประมาณสัก 1,270 เพราะฉะนั้นการที่ว่าดัชนีตลาดบ้านเราวันนี้นะฮะระหว่างวันที่ว่าลงมา 0.7%แล้วก็ปิดทำการช่วงเช้าติดลบไป 0.46% ก็ถือว่าพอสมควรแก่เหตุก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยพอประมาณเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาก็ประมาณนี้นะฮะที่คำอธิบายก็เป็นคำอธิบายอย่างนี้คราวนี้ไปอีกเรื่องนึงนะครับ อีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นเข้ามาเนี่ยก็คือเรื่องว่าทางด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะก็แจ้งประกาศแล้วล่ะเป็นที่ชัดเจนเคลียร์เนี่ยไม่อึมครึมแล้วเรื่องของกฎเกณฑ์การทำช็อตเซลลิ่งแล้วก็เรื่องของซิลลิ่งฟลอร์นะฮะก็เขาก็จะกลับมาใช้หมายว่าปกติไม่พิเศษแล้วนี่เป็นปกติแล้วเนี่ยสตาร์ทก็คือ1ตุลาคมนี้คือเดิมเราตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเราเนี่ยใช้สูตรอย่างนี้อยู่แล้วแต่เพิ่งจะมาเปลี่ยนสูตรเอาตอนกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเหตุเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นผันผวนมากนะฮะรับข่าวร้ายไวรัสหุ้นก็ตกพวกเราคงจำกันได้ว่าตอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตกกันวันละ100กว่าจุด200จุดอะลงฟลอร์แล้วก็ต้องไปแก้ไขในเรื่องของเซอร์กิตเบรกกิ้งกันใหม่เบรกเกอร์กันใหม่เข้าใจว่าถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสักงวดกลางเดือนนั่นแหละกลางเดือนมีนาคมแล้วก็เขาบอกว่าจะใช้อันที่ว่าในชั่วคราวมาถึงสิ้นเดือนมิถุนาแต่ทางตลาดหลักทรัพย์พิจารณาในเวลานั้นว่าตลาดก็ยังผันผวนอยู่ ก็เลยยืดอายุการใช้ช็อตเซลล์เนี่ยแล้วก็ซิลลิ่งฟลอร์ที่ว่าเนี่ยออกมาถึงสิ้นเดือนนี้30กันยาไม่กี่วันเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยแล้วทีนี้เขาก็มาดูอีกทีนึงว่าตลาดยังจะผันผวนกันอยู่ไหม ถ้าไม่ผันผวนนี่ก็กลับไปใช้ของเดิมแล้วผันผวนก็เดี๋ยวค่อยเอามาตรการพิเศษที่ว่าเนี่ยมาใช้กันนะครับทีนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังหน่อยนึงว่าที่ว่าเขาใช้มาตรการนี้แล้วก็จะยกเลิกแล้วกลับไปใช้ของเดิมเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง ตอนที่ว่าเกิดตลาดผันผวนไวรัสระบาดแล้วก็หุ้นตกลงมาหนักเนี่ย ตลาดหลักทรัพย์ได้แก้ไขที่ว่ามีสาระสำคัญอยู่3เรื่องนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของเซอร์กิตเบรกเกอร์ของเดิมนี่กำหนดเอาไว้ว่าถ้าลงเปี้ยงแรกใน 10% เนี่ยนะฮะนับว่าเป็น1นับหยุดพักการซื้อขายสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเปิดมาโดนอีก1นับลงไปอีก 10% รวม 20% เนี่ยรวมเป็น2นับเนี่ยให้หยุดพักอะไรกันประมาณอย่างเงี้ยทีนี้ของใหม่เขาขยับใหม่ขยับใหม่มาแปลว่านับแรกเป็น 8% เอาแล้วก็เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วนับที่2ให้เป็น 12% อะไรอย่างเงี้ยนับ3ให้เป็น20อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือว่าเอามาใช้ใหม่แล้วก็ประกาศใช้ไปเลยพูดง่ายๆนะเนี่ยที่ว่าจะกลับมาของดงของเดิมวันที่1ตุลาคมเนี่ยอันนี้เอาของใหม่ไปเลยมีผลมีอิทธิพลยังไงคือว่าก็จะมีผลมีอิทธิพลว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเหตุข่าวด่วนข่าวร้ายมันก็จะมีตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยคือมันตัดไวขึ้นหยุดพักไวขึ้นคือแทนที่จะรอถึง10ก็เอา8ก็พออย่างเงี้ยแล้วก็ดอก2แทนที่จะข้ามจาก10ไปเป็น20ก็เอา12ก็พออะไรเงี้ยได้ก่อนมั้ยอันนี้เขาให้ใช้ไปเลยจัดยาวไปยาวไป
อันที่สองนี่เป็นเรื่องของกำหนดเพดานขึ้นลงของหุ้นเดิมทีตลาดหุ้นบ้านเรากำหนดเพดานขึ้นลงเนี่ยอยู่ 30% นะกำหนดเพดานขึ้นลงเดิมอยู่ 30% มาช่วงมาตรการช่วงคราวเขาเห็นว่ามันผันผวนเกินเขาเลยกำหนดว่า15คือขึ้นมา 15% นะซิลลิ่งแล้วตกลงมา 15% กับฟลอร์แล้วอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ผันผวนเกินอันนี้คือใช้ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมมาถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเสร็จแล้วก็ต่อวีซ่าเนี่ยจะหมดอายุวันที่30นะฮะอันนี้ก็คือว่าสตาร์ทวันที่1ตุลาคมเนี่ยกลับไปใช้ของเดิมเลยก็คือ ceiling for 30% นะฮะแต่ว่าความจริงมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะก็คือว่ามันมีกระดานเขาเรียก foreign board กระดานต่างประเทศเนี่ยกระดาน foreign board นี่ก็คือว่ามันได้ถึง 60% เนี่ยเขาก็จะกลับไปตรงนี้นึกออกไหมแล้วก็ในหุ้นประเภทต่างๆนะฮะหุ้นประเภทต่างๆจาก15เนี่ยขึ้นลงไม่เกิน15ก็เป็น30นะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆเอาว่าอันเนี้ยก็จะกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของที่พวกเราคอนเซิร์นกันเนี่ยนะฮะก็คือกฎของเรื่องของตัวช็อตเซลลิ่งตัวช็อตเซลลิ่งนี่คืออย่างนี้ก็คือว่าเดิมเนี่ยนะฮะเดิมเขากำหนดไว้อย่างนี้นะฮะเนี่ยผมจะอ่านให้ฟังเลยเนี่ยอ่านของทางตลาดหลักทรัพย์เขาแจ้งมาจะได้เข้าใจตรงกันนะก็คือว่าเรื่องของการช็อตเซลล์เนี่ยนะฮะเรื่องการช็อตเซลล์แล้วก็กลับไปเกณฑ์ปกติก็คือว่าใช้ราคาที่สูงกว่านะหรือเท่ากับนะราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายนะครับเหตุเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาปรับกติกาตรงนี้อยู่นะฮะปรับกติกามาเป็นว่าห้ามซื้อห้ามทำช็อตเซลล์เนี่ยในราคาที่ว่าต่ำกว่าราคาปิดครั้งก่อนนะฮะขอในขณะที่ว่าในระยะชั่วคราวที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกงี้ว่าให้ใช้เฉพาะราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาปิดครั้งก่อนสมมติราคาปิดเอาหุ้นครั้งก่อน100นึงเนี่ยให้ช็อตได้ในราคาเกิน100หรือไม่ต่ำกว่า100บาทที่เป็นราคาปิดครั้งก่อนแต่กติกาเดิมดั้งเดิมนี่ก็คือว่าเอาล่ะถือว่าภาวะแวดล้อมสภาพบรรยากาศตลาดไม่ดีนะก็เนี่ยเขาบอกว่าก็ให้มาซื้อขายได้เท่ากับนะเท่ากับราคาปิดครั้งสุดท้ายแต่ช่วงที่พิเศษมาเนี่ยบอกว่าให้สูงกว่าเนี่ยที่มีการแก้กฎในเป็นข้อนี้ทีนี้ผลดีผลเสียได้เป็นยังไงหลายท่านก็บอกว่าอ้าวมันมีผลดีด้วยเหรอมีมันไม่ได้มีแต่ผลเสียนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันมีแต่ผลเสียพูดคำว่าช็อตเซลล์ก็รู้สึกว่าเออลำบากแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันยืมพูดมาช็อตมาถล่มตลาดได้อะไรประมาณนี้โดยว่าพวกเราท่านใดที่ว่าเออมีหุ้นอยู่ในมือ มีหุ้นอยู่ในพอร์ตแล้วก็เป็นหุ้นประเภทว่าหุ้นตัวใหญ่หุ้นในเซ็ต100เซ็ต50ก็กลัวว่ามันจะ เอามาช็อตขายทีนี้ทำไมถึงต้องมีธุรกรรมช็อตในการซื้อขายเนี่ยเขาเอาไว้พูดง่ายๆก็คือว่าให้นักลงทุนออกตัวโดยว่าประเภทสถาบันกองทุนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะฮะก็คือว่ามันถ้าเขามองทิศทางการเมืองเศรษฐกิจธุรกิจอุตสาหกรรมไปข้างหน้าเนี่ยไม่ดีเนี่ยเขาก็เยี่ยมหุ้น
มาขายนะที่เรียกกันว่าช็อตเซลล์นะฮะแต่หมายถึงว่าไงหมายถึงว่าตัวฟันเดเมนทัลตัวปัจจัยพื้นฐานตัวอะไรมองไปข้างหน้ามันไม่ดีจริงๆนะเขาถึงจะมาช็อตเซลล์แต่ถ้าดีก็คือว่าบ้านเมืองดีเศรษฐกิจดีพื้นฐานดีอนาคตจะดีเอาไปช็อตหุ้นสวนขึ้นเขาก็แพ้นะใช่ไหมก็แพ้เหมือนกันนะทีนี้ในระยะที่ผ่านมานี่เราก็จะเห็นได้อยู่ประการหนึ่งว่าวอลุ่มเทรดในตลาดบ้านเรานี่ลดน้อยกันลงมาผมเอาข้อเสียก่อนก็แล้วกันข้อเสียก็มีข้อนี้แหละข้อแรกก็คือว่าพวกเราก็จะคอนเซิร์นวิตกกังวลเซนติเมนต์ในทางลบกลัวว่าฝรั่งขาใหญ่มันจะยิงขึ้นมาช็อตเวลามีข่าวร้ายๆมันจะตกหนักมากเกินไปผมคำอธิบายของผมก็คือว่ามันก็จะไม่มีตกมากตกน้อยเกินพื้นฐานหรอกคือในที่สุดแล้วมันก็ต้องอยู่กับปัจจัยพื้นฐานนั่นแหละอย่างถ้าเนี่ยคนถามผมตั้งแต่เมื่อคืนผมก็อธิบายตั้งแต่เมื่อคืนนะมีหลายคนบอกนอนไม่หลับมากอาจารย์เครียดพรุ่งนี้เช้าในหุ้นตกหนักไว้ผมบอกไม่หนักนะเพราะอะไรมันตกไว้ล่วงหน้าแล้วจะมาถ้าวันนี้จะตกมันก็ต้องมาดูว่าเอเชียเขาเป็นยังไงถ้าเขาตกอยู่ประมาณ 0.51% มันก็ลงประมาณนี้แหละถ้าเขาฟื้นก็ฟื้นด้วยเรียกได้ว่าสอดรับกับปัจจัยพื้นฐานมันก็จะไม่มีใครว่ามาช็อตเกินพื้นฐานได้เลยหรอกนี่เป็นก้อนหนึ่งนี่เป็นก้อนเสียอีกข้อหนึ่งอันนี้เป็นละไว้ในฐานที่เข้าใจช่วงที่ผ่านมามันก็มีอยู่บางช่วงบางจังหวะนี่ก็เราก็จะเห็นว่ากองทุนนี่ทำหน้าที่ช่วยชาติช่วยตลาดกองทุนในประเทศนะเพราะอะไรเพราะมันมีตัวค้ำเรื่องห้ามทำช็อตเซลอะไรที่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ว่ากองทุนจะเอาเงินมาพยุงมาช่วยซื้อหุ้นไว้เนี่ยเขาก็สบายใจหน่อยว่าจะไม่โดนช็อตลงมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้หลังพิงอย่างนี้มันไม่มีนะไอ้ที่จะว่าจะไปผลักกองทุนให้มึงช่วยชาติหน่อยช่วยตลาดหุ้นช่วยอุ้มหน่อยนึงมันจะทำไงบอกมันบอกว่าไม่มีเครื่องมือป้องกันตัวนะไม่มีกงมีกาดไม่มีตัวช่วยข้อเสียเป็นอย่างนี้ข้อดีเป็นไงข้อดีก็คือว่าทางนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะพวกกองทุนฝรั่งมันก็ได้มองว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยยึดระเบียบกติกาสากลไม่งั้นช่วงที่ผ่านมาในกองทุนฝรั่งกองทุนต่างประเทศมันจะบอกว่าอะไรวะเนี่ยเทียบไปเหมือนมาต่อยมวยในเมืองไทยนี่ก่อนไหมฝรั่งมาต่อยมวยเมืองไทยมันบอกสวมรวมแล้วเสร็จแล้วก็ไปต่อยเนี่ยปรากฏว่าพี่ไทยเราคาดเชือกมาเลยมวยคาดเชือกไปใกล้มันโดนคาดเชือกโดนหน้าเวอร์เนี่ยเข้าระยะประชิดตัวนี่โดนกระทุ้งเข่าโดนเตะตัดขาเตะก้านคอฝรั่งมันบอกกูไม่เอาว่าไม่เอามันกติกามันไม่เป็นสากลง่ายๆนะในช่วงที่ผ่านมานี่เราก็จะเห็นอยู่ประการหนึ่งว่านักลงทุนต่างชาตินี่ลดสัดส่วนการลงทุนในตลาดทุนบ้านเรานี่ไปพอสมควรจากที่ว่าเคยมีสัดส่วนการซื้อการขายการลงทุนอยู่สัก 40% น่ะบางช่วงนี้ขึ้นไปเกือบ 50% มันวูบลงมาเหลือสัก 30 เพราะเขาก็เห็นว่ากติกามันไม่เป็นสากลแต่ว่าต่อไปเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้กติกามันสากลมันก็อยากขึ้นมาชกแล้วมันก็บอกอยู่ห้ามใส่คาดเชือกนะต้องใส่นวมนะห้ามเตะนะห้ามกระทุ้งเข่าห้ามตีศอกให้ใช้กติกาสากลเหมือนไอพอกติกาดีมันก็อยากจะมาชกนะฮะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะแล้วก็อีกอันหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการช็อตเซลล์นี่มันจะตามมาเรื่องของการช็อตคัฟเวอร์นะมันมีช็อตเซลล์แล้วก็มีช็อตคัฟเวอร์ช็อตเซลล์คือยังไงคือก็มองว่าเศรษฐกิจที่ต่างบ้านเมืองโน่นนี่ฟันเดอร์เทอร์ไม่ดีเขาก็ช็อตเซลล์แต่ว่าถ้ากลับทิศกลับทางกลับข้างว่ามองบวกมองทางดีฟันเดอร์เทอร์ซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเขาก็มาซื้อหุ้นส่งมอบคืนเรียกว่า cover shot หรือบางทีก็เรียกว่า shot covering นะฮะ
หลายครั้งบางทีในหุ้นที่ว่าขึ้นกำไรเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นว่าแบบโอ้โหมีอะไรดีมากฝรั่งเลยมาซื้อหุ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันมาซื้อคืนเพื่อส่งมอบมันก็ทำให้หุ้นขึ้นได้เหมือนกันมันจริงๆก็คือว่ามันก็ไม่ได้มีแต่ในมุมร้ายมุมเลวประมาณว่าแบบโอ้โหเปิดให้มันช็อตให้มันเอาตายเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวตอนมันมาซื้อกลับซื้อคืนน่ะมันก็ทำให้หุ้นขึ้นได้เหมือนกันมันมีอยู่สองแง่มุมนะผมก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังตรงนี้ถ้าถามว่ามีผลยังไงบวกลบยังไงมากกว่าผมว่าก็กล้ามกึ่งอ่ะใช่ไหมข้อดีมันก็มีอย่างเงี้ยแทนที่หุ้นจะมาโดนตันอยู่ที่ข่าวดีๆแทนที่จะมาตันอยู่ 15% ก็ 30% ไปเลยไม่ดีเหรอใช่ไหมหรือบอกโอ้โหข่าวเลวมากเลยเนี่ยบริษัทที่จะเจ๊งเนี่ยแทนที่ว่ามาโดนอยู่ 15% ก็ปล่อยให้ขายลงมา 30% มันก็จะได้ขายกระดอกนะแล้วก็เรื่องของช็อตเซลล์มันก็เป็นกติกาสากลน่ะคือเขาไปชกบ้านอื่นเมืองเขามันก็ใส่นวมต่อยกันห้ามตีศอกห้ามกระทุ้งเข่าของบ้านเราบอกว่ามึงมาเลยกูตีศอกมึงได้กูกระทุ้งเข่ามึงได้มันก็บอกกูไม่มาเนี่ยครับเนี่ยมันก็กติกามันก็สากลขึ้นแล้วแง่มุมในทางบวกมันก็มีแล้วก็คือทำช็อตคอปวงคอปเปอร์อะไรกันกลับมาได้นะครับก็สรุปผมก็สรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับแล้วก็มีทั้งแง่มุมที่ว่ามันทั้งบวกทั้งลบนั่นแหละก็ไม่ได้มีแต่ว่าเลวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ่วงไปมากกว่านี้ดึงไปมากกว่านี้ก็ไม่ดีนะเดี๋ยวฝรั่งบอกว่าประท้วงกูไม่มาเทรดแล้วอะไรเงี้ยยุ่งอีกแล้วแต่ที่ว่ามันจะมาซื้อมั่งอะไรบ้างมันบอกกูขายออกเลยตลาดทุนเมืองไทยมันเล่นกติกาขี้โกงอะไรเงี้ยกติกาสีที่มันใช้ไม่เล่นกับมันหรอกแล้วมันไปเลยยิ่งยุ่งกับเราใหญ่สรุปแล้วผมว่าโอเคมั้ยเนี่ยที่ว่าจะกลับไปชัดเซลเหมือนเดิมซิตี้ฟลอร์เหมือนเดิมนี่ผมมองว่ากลางในทัศนะผมได้ค่อนข้างไปทางบวกนิดหน่อยได้ซ้ำไปนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็เล่าไปวางสองเรื่องควบนะแล้วก็เรื่องที่สามเป็นเรื่องของทิศทางแนวโน้มของตลาดอยู่ตรงไหนก็มันก็ยังอยู่ที่เดิมของมันอยู่นะฮะอยู่ที่เดิมที่ว่านี่ก็คือว่าผมเล่าไปว่ามันเป็นเทรนด์ที่ว่าเป็นไซเวดาวเนี่ยก้นเตี้ยกันลงมาเรื่อยๆอย่างฐานล่าสุดนี้ตัวเลขอยู่ถ้าประมาณถ้าเอาเป๊ะๆคือ1263 1265อย่างเงี้ยอย่างที่มันลงมาช่วงเช้าก็ลงมาประมาณนี้แหละก็เป็นแนวรับของมันเนี่ยแต่บางท่านบอกว่าเอ้าอาจารย์นะเมื่ออาทิตย์แล้วมึงบอกอยู่แนวรับ1270คือมันสโลปมันลดลงงี้พี่นึกออกมั้ยมันเป็นลาดชันลงมาอย่างงี้เพราะฐานมันจะเตี้ยลงมาเรื่อยๆอย่างสัปดาห์ก่อนที่ว่าเนี่ยมันตัวเลขอะไรที่ว่าแนวรับมันอยู่1270ไงสัปดาห์ก่อนนั้น1275นะมาสัปดาห์นี้ตัวเลขที่ว่าอยู่1265ข้ามไปสัปดาห์หน้าเนี่ย1260เนี่ยมันลาดลงมาอย่างนี้ในขณะที่ว่ากรอบแนวต้านมันก็ลดลงมาเรื่อยๆนะเนี่ยด่านแรกมันก็เป็น1290 1295เนี่ยที่ว่าขึ้นไปเมื่อวานเนี่ยเนี่ยขึ้นไปชน1295ไม่ผ่านก็เลยตกเนี่ยนะครับเนี่ยกรอบบนมันก็จะเป็นกรอบแรกมาเป็น1290 1295ด่านถัดไปก็ 1315กรอบบนนู้นอยู่แต่ประมาณสัก1340นะครับแล้วก็1365แล้วเวลานี้เป็นไงเวลานี้ก็คือลงมาแตะกรอบล่างนะฮะลงมาแตะกรอบล่างแตกกรอบล่างแล้วยังไงก็โดยธรรมเนียมถ้ามันลงมาแตกกรอบล่างก็ควรจะฟื้นนั่นแหละถามว่ามันควรจะฟื้นไหมผมว่าควรอ่ะนะเพราะว่า1มันลงมาเขาเรียกว่ามาเข้าขายที่เรียกว่ามันก็ค่อนข้างโอเวอร์ซูนะแล้วถ้ามันหลุดตรงนี้ทำไงดีถ้าหลุดตรงนี้ก็แสดงว่ามันห่วยกว่าที่เคยห่วยมาแล้วเอาว่าที่ผ่านมาประมาณ 3-4 เดือนถือว่าห่วยอยู่แล้วนะคือก้นเตี้ยลงมาเรื่อยๆเป็นลักษณะที่ว่าเป็นดาวเทรนถ้าหลุดตรงนี้มันก็จะเป็นทางลงนะฮะ
กลยุทธ์เป็นยังไงผมก็บอกว่าเออถ้าอยากซื้อก็อย่าเพิ่งไปซื้อถ้ามันหลุดแถวนี้ลงไปรอไปก่อนนะถ้าอยากขายเออก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรผมก็บอกว่าถ้าอยากจะขายก็หาจังหวะขายกันไปก็แล้วกันนี่หมายว่าสำหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์คนที่เล่นสั้นเล่นรอบสั้นนะเออให้มันลงจบก่อนค่อยว่ากันใหม่ส่วนคนที่มองแนว VI มองเป็นปีเป็นเดือนเป็นอะไรหลายเดือนขึ้นไปก็ไม่ต้องไปดูมากเรื่องของ market timing มันจะหลุดจะขึ้นก็ช่างว่ามันเถอะก็ให้ไปอิงเรื่องของ fundamental ไปอิงว่าเออเป็นไงเศรษฐกิจเป็นยังไงไวรัสสถานการณ์จะเป็นยังไงจะฟื้นฟูไหมซึ่งก็อย่างที่อธิบายกันไปนั่นแหละว่าครึ่งปีหลังก็ฟื้นแล้วก็ปีหน้ากระเตื้องกลับมาบวก GDP ก็ฟื้นมา 3-4% 5% ตัวธุรกิจอุตสาหกรรมก็กระเตื้องหุ้นก็กลับไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าเออรอหน่อยสักปีหน้าอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นไอเดียแล้วก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาแชร์กับพวกเราในวันนี้นะครับกับรายการนักดูเรื่องวงลาสนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เราก็แจ้งว่าการปกติที่ผมทำลาสเนี่ยควบกันทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube วันนี้ทาง YouTube ขัดข้อง ก็เลยขออนุญาตเรียนแจ้งอย่างนี้ก็แล้วกันว่าถ้าท่านก็มานี่ก็หนึ่งช่วยผมด้วยสองช่วยตัวท่านเองด้วย ช่วยยังไงก็คือเนี่ยเข้ามา Facebook นะฮะที่คุณเด่นบายนะรุ่งวงนะฮะแล้วก็มาเสร็จนี่เขาบอกว่ามีให้กดอะไรเนี่ยถูกตรงถูกใจตรงติดตามเอากดกดไปเลยวันหน้าคราวหลังเผื่อขัดข้องในการออกทาง YouTube แบบนี้มันก็จะไปกับพิบแจ้งเตือนได้ว่าเออเนี่ยมาดูนัททูทาง Facebook แทนได้นะฮะโอเคครับผมพาไป Market Roundup ตลาดหุ้นต่างประเทศให้ดูหน่อยหนึ่งสั้นๆแล้วก็จะไปตอบคำถามทุกท่านกันนะครับเนื้อหาไม่เจอแล้วจะไปมาร์เก็ตลาวอัพกันไหมหายไปแล้วนะโอเคนะฮะรวมๆแล้วก็คือว่าตัวฟิวเจอร์ของภูมิภาคยุโรปดูดีขึ้นนะเวลานี้ตัวพวกฟิวเจอร์ของยุโรปนะบวกขึ้นมาประมาณ 0.5-0.6% ก็เข้าใจว่าคงจะฟื้นแหละนะตัวฟิวเจอร์ของอเมริกาเวลานี้ติดลบอยู่ประมาณ 0.4% นะครับแล้วก็ตลาดทุนย่านภูมิภาคเอเชียก็บวกลบก้ำกึ่งพอๆกับตอนเช้าลืมพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะฮะขออนุญาตพาไปดูหน่อยหนึ่งก็คือพวกค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ตัวพวกน้ำมูกน้ำมันเหตุเพราะว่าเมื่อคืนทองคำลงแรงในไหนก็ในพูดถึงตัวทองคำกับดอลลาร์หน่อยคือเมื่อวานนี้ก็คือว่ามันมีข่าวในเชิงลบตามที่พวกเราทราบกันไปแล้วเนี่ยนะก็คือเรื่องของว่าแบงก์อะไรไปถูกกล่าวหาว่าพัวพันเรื่องฟอกเงินหุ้นแบงก์ตกเนี่ยแล้วก็ไปขุดเรื่องว่าไปลงไว้รับกระจายแล้วก็จะมีล็อกดาวน์อะไรกันใหม่เนี่ยก็เลยพลอยส่งผลให้ตัว US ดอลลาร์เนี่ยขึ้นพอ US ดอลลาร์ขึ้นเนี่ยมันจะตรงกันข้ามคือ1ทองจะตกน้ำมันพวกโภคภัณฑ์ตกแล้วก็หุ้นตกนะประเด็นอยู่ตรงนี้ที่ผมเอาให้ดูนะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ดูนิดหนึ่งเผื่อผมจะนั่งบังจะได้เอาไปแก้ๆหน่อยนึงนะแต่หน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาคือว่าตัว US ดอลลาร์กระเตื้องขึ้นมาเยอะเมื่อวานนี้ขึ้นมา 93.77 เวลาล่าสุดนี้ 93.72 เป็นแนวต้านนะฮะเป็นแนวต้านประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าผ่านไหมถ้าผ่านเนี่ยไปต่อแต่ว่าจะไปมีทาร์เก็ตถัดไปแต่ประมาณ 94.80ถึงประมาณ95ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวก็ดรอปกันลงมาใหม่ดรอปก็ดรอปไม่ไกลนะดรอปลงมาแต่ประมาณ93 92.8 อะไรกันแถวเนี้ยนะฮะเนี่ยก็ผมก็ให้เฝ้าตรงนี้ด้วยโดยว่าคนที่เทรดทอง
เทรดน้ำมันให้ดู US Dollar Index ประกอบนะครับทีนี้ก็อย่างที่อธิบายไปว่าพอ US Dollar ขึ้นตัวหุ้นตกพวก commodity อย่างน้ำมันแล้วก็ทองคำก็เลยพลอยตกด้วยหน้าตาของตัวทองคำเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นไซด์เวย์นะฮะคือจะเป็นกรอบเขาเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมหน้าตาคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกรอบล่างเนี่ยที่มันมีฐานเดิมเคยทำเอาไว้ในปี1870เหรียญแล้วก็กรอบบนนู้นอยู่ที่ประมาณ 2,050 เหรียญ นะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยมันตกมา 1,883 เหรียญเนี่ยคือพูดง่ายๆว่ามันไม่พังฐานเก่าที่ทำเอาไว้เนี่ยตอนเดือน8ตอนที่12ตอนนั้นทำไว้ใน 1,870แต่พอไม่พังฐานเก่าก็เลยกระเตื้องขึ้นล่าสุดนี่ตัวทองคำที่ว่าเป็นโกลฟิวเจอร์เนี่ยก็กระเตื้องขึ้นมาเนี่ยอยู่1912เหรียญนะล่าสุดนี้นะแล้วจะยังไงต่อก็ข้อสรุปก็คือว่ามันจะแกว่งกันอยู่ในกรอบนี้คือ กรอบล่างแถว1870เนี่ยเป็นแนวรับกรอบบนนู้น2050แต่จะมีแนวต้านย่อยๆในด่านแรกตามลำดับคือ 1930-1940 เหรียญเนี่ยจะเป็นแนวต้านเป้าหมายแรกตรงกลางคือ 1965 เหรียญ นะครับตรงกรอบบนเนี่ย 1985-2000 อยู่ตรงนี้นะแล้วเพราะฉะนั้นตกลงมันจะไปยังไงนะตรงกลางคือมันจะไซเวย์อยู่ในกรอบนี้คือลงก็ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นก็ไม่เกินแถวนั้นในระหว่างนี้มันจะอยู่ระหว่างทางเรื่องของเรื่องนะอยู่ระหว่างทางถ้ามันยันแถว1870ได้ก็จะเด้งไว้แหละว่าเนี่ยตั้งแต่1930 1950 1960ไปถึงประมาณสัก 2,000 อะไรประมาณนี้แล้วทองแท่งต้องทำไงทองแท่งก็ถ้าลักษณะนี้ก็ก็พี่ก็ไปซื้อทองแท่งใช่ไหมพี่ก็ไปซื้อทองแท่งว่าอะไรนะถ้าตัวทองแม่มันไม่ต่ำกว่านี้ทองแท่งที่มันตกลงมาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ว่ามันจะฟื้นขึ้นใช่ไหมครับในราคาวันนี้มีปรับกันรวมใน6ครั้งราคาล่าสุดนี้รับซื้อ 28,250 นะราคาขายออกนี่ก็ 28,350 ราคานี้ซื้อหรือขายดีอาจารย์ราคานี้ก็น่าซื้อใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันแกว่งอยู่ในกรอบนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามให้ไปดูในเรื่องของดอลลาร์ประกอบด้วยนะอันนั้นเป็นตัวชี้ขาดสำคัญตอนนี้กำลังมาชนแนวต้านอยู่นะครับโอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้ตอนนี้ก็บ่าย2โมงแล้วจะได้ไปคุยกับท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนที่บ่นสนทนากันเข้ามานะคุณโยบูบอกว่าเศรษฐกิจตกรอบนี้ทำไมไม่เห็นมีคนเอาของบ้านคอนโดมาขายเลยหลังถูกๆแบบรอบก่อนๆเลยครับอาจารย์เอ้าเหรอครับเป็นอย่างนั้นเหรอฮะทำไมคนโยบูบอกว่าทำไมไม่เห็นมาเอาบ้านช่องห้องหอมาขายเลหลังถ้าผมให้ผมตอบไหมผมว่าอย่างนี้ว่ามันบังเอิญว่าสินทรัพย์ที่มันไม่ใหญ่ขนาดว่าเป็นบ้านเป็นช่องเนี่ยมันพอไปได้เอาง่ายๆว่าใครเก็บทองไว้มาเนี่ยติดทองไว้มา5ปี10ปีปรากฏว่าทองมีราคาขึ้นมานึกออกไหมทองมีราคาขึ้นมาคนที่แบบซื้อพวก LTF ซื้ออะไรเด็กตราสารหนี้หรือว่าซื้อหุ้นอะไรไว้กระเตื้องขึ้นมาผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันมีตัวช่วยอื่นๆอยู่นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนี่ก็คือว่าแบบมันก็ยังไม่หนักหนาถึงขั้นว่าต้องไปเอาสมบัติเก่ามาขายน่ะนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะท่านต่อไปนะครับคุณพิมพ์พัฒน์บอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับอาจารย์ขอบพระคุณครับยินดีครับนะคุณน้องเมย์รักไทยแบม BBL ถัวได้ไหมราคาเท่าไหร่นะ
คือหุ้นแบงค์นี่ว่าไปก็สงสารมันอะนะจริงๆหุ้นกลุ่มแบงค์นี่จนผมต้องมาแซวว่าตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อแล้วนะนี่หุ้นกลุ่มแบงค์นี่เป็นกลุ่มอะไรรู้ไหมเออกลายเป็นหุ้นกลุ่มรับเหมาคือรับเหมาข่าวร้ายตั้งแต่ต้นปีมาไม่รู้ผีกี่ข่าวใช่ไหมเศรษฐกิจไม่ดี NPL เยอะไวรัสมาแบงค์ชาติขอไม่ให้มีการปันผลระหว่างการไปคุมดอกเบี้ยคุมดอกเบี้ยบัตรเครดิตมาทำสเตรสเทสนะฮะมีข่าวรายตัวรายกลุ่มเมื่อวานวันก่อนตัว K-Bank เนี่ยคนเข้าใจผิดเรื่องซื้อคืนขายคืนในตลาดคนไปเข้าใจผิดตัว BBL เรื่องอะไรอีกนะเรื่องว่ามีการเพิ่มกองทุนเทียบบัตรนี่จริงๆเขาก็เพิ่มมาตลอดทุกปี แล้วก็ล่าสุดนี้ก็มามีเรื่องว่าแบงค์อะไรเนี่ยทั่วโลกว่า2ล้านล้านเหรียญของเรานี่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมนี่ผมอ่านได้ฟังไปเนี่ยคิดเป็นเงินไทยแบงค์เรียก800ล้านเคแบงค์25ล้านฟังดูแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะจิ๊บๆแต่หุ้นตกเนี่ยตกมากกว่านั้นอะไรเงี้ยก็สารพัดข่าวมาผมเลยเรียกว่าให้มันไปเปลี่ยนชื่อดีกว่าไม่ใช่กลุ่มแบงค์แล้วล่ะกลุ่มรับเหมารับเหมาข่าวร้าย BBL รับได้ไหมถัวได้ไหมให้ดูอย่างนี้ว่ามันลงมามันอยู่ไหมฐานเก่ามันน่ะนะครับพี่นะฮะเนี่ยฐานเก่ามันอยู่ประมาณ 97-98 บาท BBL ใช่ไหมตัวอย่าง SCB ฐานเก่ามันก็เนี่ยอยู่แถว65บาทแต่พี่ก็ดูว่ายืนได้ไหมฐานเก่ามันตัว K-Bank เห็นนะฮะจริงๆฐานถ้าเป็นแนวลงแนวรับจริงๆมันก็ควรจะไม่ต่ำกว่า78-79บาทนะครับในเวลานี้ก็เรียกว่าอยู่แถวฐานมันนั่นแหละพี่ก็ดูว่ามันพอหรือยังยืนได้ไหมเนี่ยฮะถึงค่อยไปพูดกันเรื่องถงเรื่องถั่วแล้วก็หุ้นตัวแบมก็ลงกันมาเยอะทั้งที่จริงๆว่าไปแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ก็พูดตรงกันนะบอกว่าลงมาเยอะเกินราคาเป้าหมายพื้นฐานเขาก็มองกันไว้28บาท30บาทแย่ไปสุดแล้วในไตรมาส2ไตรมาส3ดีไตรมาส4ฟื้นปีหน้าดีอะไรเงี้ยแต่หุ้นตกเพราะฉะนั้นก็ถ้าผมจะไปบอกว่าพี่ครับเนี่ยหุ้นลงมาต่ำกว่าพื้นฐานพี่ซื้อเลยมันก็ซื้อได้ทุกราคานั่นแหละเอาจริงไหมก็เลยว่านักวิเคราะห์บอกว่าราคาเป้าหมายทางปัจจัยพื้นฐานอยู่28 29บาทถ้าต่ำกว่า28 29บาทมันก็ต้องให้ความเห็นว่าให้ซื้อนี่หมายถึงว่ามุมมองของนักวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานนะเราให้ราคาเป้าหมายทางด้านปัจจัยพื้นฐานเอาไว้28บาท50ตังค์เพราะตั้งแต่25มันก็ชวนซื้อแล้วเพราะอะไรเพราะมันต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานลงมา23บาทมันบอกว่าโอ้โหยิ่งอัพไซด์นี่เยอะขึ้นเลยไอ้23บาทนี่อัพไซด์เยอะเพราะพื้นฐานอยู่28 50เราแนะนำซื้อตกมา21เราเห็นว่าอัพไซด์เยอะขึ้นอีกเราแนะนำซื้อแล้วสมมุติว่าผมไปบอกลูกค้าอย่างเงี้ยเนี่ยคุณเมย์ถามผมมาว่าซื้อได้ไหมอาจารย์แบมนะผมบอกว่าเอ้าเราประเมินมูลค่าปัจจัยพื้นฐานว่า28 50เนี่ย25ให้ซื้อ24ก็ให้ซื้อ23ก็ให้ซื้อ21ก็ให้ซื้อพี่ก็ได้ซื้อทุกราคานั่นแหละใช่ไหมบางทีนักวิเคราะห์มาบอกเดี๋ยวเราประเมินมูลค่าปัจจัยพื้นฐาน 28.5 ลงมา 26บาทให้ซื้อ25ให้ซื้อ24ให้ซื้อ21ก็ให้ซื้อลงมา20ก็ให้ซื้อนั่งดูบอกว่ากูหมดตั้งแต่แถว24บาทแล้วมึงไม่ต้องมาเชียร์กูแล้วแถว20 มันก็เลยต้องเอาเรื่องของทางด้าน technical analysis เนี่ยมาร่วมประเมินด้วย technical analysis ดูยังไงดูว่าแนวลงแนวรับแนวต้านมันลงจบหรือยังอะไรไงต่างๆเนี่ยถ้าเอาทางเทคนิคมาดูแนวรับอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ20บาทมาถึง 19.5 ซื้อเลยไหมอันนี้ก็ไม่ใช่ทางเทคนิคเขาอธิบายงี้ว่าถ้าหุ้นมันลงแล้วยังลงนิวโรลงเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปซื้ออย่าเพิ่งไปซื้อซื้อเมื่อไหร่เมื่อมันหยุดลงหยุดไหลแล้วไม่นิวโลแล้วแล้วก็เริ่มฟื้นตัวกลับ
แล้วก็ขึ้นไปเริ่มมีแนวไฮมีทรายมีสัญญาณการกลับตัวค่อยไปซื้อเนี่ยถ้าผมอธิบายผมก็จะอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าเอา2เรื่องมาควบกันนะก็คือว่าทางด้านปัจจัยพื้นฐานราคาหุ้นเวลานี้ลงมาอันได้ไปอยู่ต่ำกว่ามูลค่าปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงที่ประเมินไว้ประมาณ28 29บาทตอนนี้ต่ำเยอะแล้วแหละ20บาทเป็นโอกาสดีที่ว่าน่าซื้อแต่ว่าแต่เดี๋ยวก่อนให้มันหยุดไหลลงก่อนแล้วก็ให้มันเกิดสัญญาณการกลับตัวก่อนค่อยซื้อถ้าถามว่าน่าซื้อไหมน่าถัวไหมน่าซื้อครับน่าถัวแต่ว่าให้มันหยุดไหลก่อนนะฮะแล้วค่อยว่ากันใหม่คุณสุขิดบอกว่าอาจารย์เอาไอ้ไข่มาบูชาบนตั้งโต๊ะเลยครับเรียกทรัพย์เหมือนกันนะฮะก็ผมก็แนวๆประมาณก็ไม่ได้ลบหลู่แต่ก็ไม่เชื่อเรื่องของเรื่องนั้นนะแล้วก็เรื่องทำนองนี้ก็วนกันมา10ปีมากันทีใช่ไหม10ปี20ปีที่แล้วพวกเราก็แห่บูชาอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นะจตุคามรามประเทศใช่ไหมตอนนี้จตุคามมันรู้หายไปไหนมีไอ้ไข่มาแทนที่พูดมามันได้ลบหลู่นะแต่ไม่เชื่อนะถ้าใครจะเชื่อจะศรัทธาจะกราบจะไหว้ก็ตามสบายตามอัธยาศัยนะไม่ขัดข้องนะครับเชิญนะผมไม่ลบหลู่แต่เพียงแต่ว่าผมไม่เชื่อคุณอมรินทร์นะบอกว่าขอถามหุ้น CVN น่าลงทุนในระยะยาวไหมขอแนวรับแนวต้านด้วยที่เป็นตัวเซ็นทรัลพัฒนานะฮะราคาหน้าตาก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะหุ้นตกมาจากนู้นจากแถวประมาณ87บาทตอนเดือนมีนาคมได้ว่าลงกันหนักๆได้เคยลงไป33ตอนนี้อยู่42นะฮะก็ดูอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเหมือนไอเดียที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของแบมเมื่อกี้เนี่ยแหละคือหยุดไหลหรือยังมีสัญญาณการกลับตัวหรือยังถ้าตราบใดที่ว่าราคาหุ้นลงมายังนิวโลกันลงมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวการกลับตัวก็จ้องดูไว้ก่อนในอย่างตัวนี้ก็คือแนวลงแนวรับคือแถวประมาณใน42บาทก็ลงมาเป๊ะพอดี42พี่ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยยืนได้เปล่าว่า42แล้วมีสัญญาณฟื้นตัวกลับตัวมีไฮยอดเก่าอยู่แถว44 45มันกลับไปเหนือ44 45แสดงว่าคงไม่ลงก็หลังจะฟื้นกลับค่อยไป follow by ต่อไปนี่เหมือนกักแต่จริงๆเนี่ยเป็นยุทธวิธีของคนที่เทรดดิ้งทางเทคนิคก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะมันลงมาดีมันลงมาต่ำกว่าพื้นฐานดีเริ่มจ้องเริ่มมองแล้วก็หาว่ามันจะบัตทอมเมื่อไหร่ตกจบเมื่อไหร่แล้วก็มีทรายเป็นสัญญาณการกลับตัวฟื้นตัวเมื่อไหร่ค่อยไปซื้อก็ดีกว่านะครับคุณพัชนีติด EA 43วันนี้ถัวดีไหมนะจริงๆภาพรวมของตลาดนี่ก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปคือว่าเวลานี้ตลาดรวมๆเนี่ยอยู่กรอบแนวรับล่างนะเนี่ยแถวประมาณ 1,265 นะก็เรียกว่ากรอบแนวรับล่างนะเนี่ยลงมากรอบแนวรับล่างพอดีก็คือว่าถ้าหุ้นที่คุณมีอยู่ถ้ามันลงมาพอๆกันกับตลาดคือ performing market พอๆกันกับตลาดมันก็ลงแค่นี้แหละลงเท่ากับดัชนีเซตนี่แหละแล้วก็ถ้าดัชนีเซตฟื้นมาจากตรงนี้มันก็ฟื้นด้วยเนี่ยคล้ายๆกันตัว EA นี่ก็จะแนวถ้าแนวคำตอบก็จะเป็นอย่างนี้ว่าพี่ดูตลาดรวมหน่อยนึงว่ามันลงพออย่างที่ว่าเนี่ยแนวลงแนวรับที่ว่าเนี่ย1,260 65ลงพอหุ้นของพี่มันลงตามตลาดถ้ามันลงตามตลาดมันก็น่าจะพอด้วยน่าจะฟื้นกลับเนี่ยถ้าผมมาตีได้แนวลงแนวรับหรือตัวเลขอยู่ประมาณ39บาท39หรือ39.50เนี่ยเป็นแนวรับมันพี่ก็อาจจะดูหน่อยนึงว่าเป็นไงมั่งเซตยืนได้ไม่หลุดตัว EA แนวรับใหญ่แถวประมาณ39 39 50ไม่หลุดทำได้กับเตื้องฟื้นกับมีของมีเขียวแล้วก็เนี่ยก็น่าถัวที่พี่ว่าติดเอาไว้43ใช่ไหมฮะนะฮะนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆเนาะ
คุณนายจรัญบอกว่าอาจารย์ครับทำไม KSL ถึงร่วงลงมาครับ KSL งานตาลขอนแก่นใช่ไหมครับตัวท่านบอกว่าร่วงใช่ไหมก็ไม่ได้ร่วงอะไรเนี่ยนะพี่นะไม่ได้ร่วงผมว่าเผื่อมันเก่งกว่าตลาดด้วยซ้ำมั้งตลาดซึมลงนี่มันซึมขึ้นนะเนี่ยจริงไหมมันซึมขึ้นด้วยบังเอิญเมื่อวานมันขึ้นเยอะมั้งขึ้นไป2.14 บาทวันนี้ก็เลยตกลงมา2.02 บาทนะฮะแล้วก็ไม่ได้ลงได้ร่วงอะไรมากเพียงแต่ว่ามันไม่ขึ้นต่ออย่างเมื่อวานนะโอเคครับวันนี้ก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามชมหลักๆผมเล่าให้ฟังวันนี้มีอยู่2เรื่องนะครับ1ก็คือข่าวๆเรื่องว่าแบงค์เจอเรื่องฟอกเงินแล้วก็มีผลกระทบกับแบงค์ไทยไหมยังไงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรื่องที่2ก็มาว่าเรื่องของกติกาที่ว่าจะกลับไปที่เดิมเนี่ยซิลลิ่งฟลอร์ 30% แล้วก็ให้ช็อตเซลลิ่งได้เหมือนเดิมประเดิมวันที่1ตุลาคมผลดีผลลบผลเสียยังไงเรื่องที่3ก็มาว่าเรื่องของกรอบความเคลื่อนไหวของตลาดแล้วก็ strategy กลยุทธ์นะครับกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับถ้าท่านเห็นว่ามีสาระมีประโยชน์ก็เชิญฮะชอบกดเลิฟกดไลค์กดใช่กดเชียร์ถ้าไม่ชอบก็อะไรหรือว่าอยากให้แก้ไขอะไรยังไงก็แนะนำกันมาก็ยินดีรับฟังทุกประการนะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณสวัสดีครับ